วัสดีค่ะข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกับดิฉันณัฐอาภาผ่องทิพาพรค่ะตลอดทั้งวันนี้นะคะสำนักข่าวไทยยังคงเกาะติดปฏิบัติการค้นหาน้องๆนักฟุตบอลและก็โค้ชรวม13คนนะคะที่สูญหายภายในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายซึ่งต้องบอกว่านาทีนี้นะคะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความยากลำบากมากๆเนื่องจากฝนยังคงตกต่อเนื่องและระดับน้ำภายในถ้ำเนี่ยก็ยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเราจะไปพูดคุยนะคะกับคุณมนตรีตระกูลสมบัติผู้สื่อข่าวของเราซึ่งอยู่ในพื้นที่ขณะนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณมนตรีคะสวัสดีครับคุณณัฐอาภาครับตอนนี้ฝนที่ตกหนักมาตลอดช่วงเช้าแล้วตกหนักผ่านไปนานนับชั่วโมงตอนนี้ก็เริ่มหยุดแล้วครับแล้วก็มีแสงแดดมาก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีอีกครั้งนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปหลายครั้งนะครับว่าฝนที่ตกสะสมมาตลอดเนี่ยมันทำให้การปฏิบัติงานการค้นหาทั้ง13ชีวิตในถ้ำหลวงนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากครับไม่ว่าจะเข้าทางปากถ้ำซึ่งรับผิดชอบโดยหน่วยซิลของกองทัพเรือหรือว่าการค้นหาช่องโพรงต่างๆที่จะเข้าไปสู่ถ้ำนะครับก็ทำได้ยากเหมือนครับตรงนี้ก็เจ้าหน้าที่ไม่ว่าทหารตชด.หรือว่าทหารในส่วนต่างๆนั้นทั้งหมด24ชุดนะครับกำลังเดินเท้าขึ้นไปบริเวณที่คิดว่าจะเป็นโพรงแล้วก็สามารถเข้าเชื่อมต่อไปยังถ้ำได้เพื่อจะโรยตัวลงไปเข้าไปสู่ในถ้ำเป็นอีกทางหนึ่งนะครับที่เป็นความหวังว่าจะสามารถเข้าสู่ถ้ำหลวงได้ตอนนี้ก็เลยแบ่งกรอบการทำงานออกเป็นใน2ส่วนก็คือส่วนในถ้ำแล้วก็ส่วนที่นอกถ้ำนะครับส่วนที่นอกถ้ำตั้งแต่ตอนเที่ยงที่เรารายงานมานั้นก็ยังไม่กลับลงมานะครับว่าจะสามารถโรยตัวได้หรือไม่นะครับแต่ตอนนี้นั้นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกนั้นก็ซึ่งเดินทางมาถึงที่นี่ตั้งแต่ช่วงก่อนเที่ยงก็ยังคงอยู่ในพื้นที่นะครับหลังจากที่ได้รับฟังสถานการณ์แล้วผู้บัญชาการทหารบกนั้นก็เดินทางไปที่บริเวณในถ้ำไปเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะครับท่านบอกกับสื่อมวลชนที่นี่นะครับว่าท่านมาในครั้งนี้นั้นไม่ได้มาสั่งการอะไรเป็นพิเศษครับเป็นการมาให้กำลังใจเจ้าหน้าที่แล้วก็รับฟังอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆในการดำเนินการค้นหาในครั้งนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปครับท่านบอกว่าตอนนี้ทำงานออกเป็นสองส่วนส่วนที่อยู่ด้านในถ้ำนั้นก็ให้หน่วยสงครามพิเศษทางเรือของกองทัพเรือนั้นรับผิดชอบไปในการค้นหาโดยใช้หน่วยซิลนั้นค่อยๆมุดแล้วก็ดำไปในจุดที่คาดว่าทั้ง13คนนั้นจะหนีน้ำขึ้นไปอยู่ในช่วงปลายถ้ำนะครับตอนนี้นั้นอย่างที่คุณอภิภาหรือท่านผู้ชมรับทราบข้อมูลมาตลอดครับว่าน้ำนั้นเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงครับในถ้ำเนี่ยตอนนี้น้ำมันยังอยู่ในระดับที่สูงแม้ว่าเราจะพยายามที่จะนำเครื่องสูบน้ำทั้งที่ใช้ไฟฟ้าแล้วก็ที่เป็นรถแล้วก็ต่อท่อเข้าไปสูบน้ำออกมาแต่ว่าน้ำที่ไหลเข้ามาเรื่อยๆนั้นมันเป็นอุปสรรคอย่างมากในขณะที่ท่านผู้บัญชาการทหารบกนั้นก็บอกว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือการเข้าค้นหาเหมือนที่ผมรายงานไปสักครู่นะครับว่าค้นหาโพรงต่างๆเนี่ยก็ใช้กำลังคนทั้งของทหารตชด.ทั้งหน่วยรบพิเศษกองพลทหารราบที่7นั้นรวมทั้งหมดก็24ชุดนะครับตอนนี้ก็คงพยายามที่จะเข้าหาช่องทางเพื่อจะเข้าไปสู่ในถ้ำนะครับท่านบอกว่ากำลังพลที่ใช้ทั้งหมดตอนนี้เฉพาะในส่วนทหารนั้นก็800นายก็น่าจะเพียงพอในการปฏิบัติงานแล้วครับก็ทุกอย่างก็ยังคงมีความหวังนะครับท่านผู้บัญชาการทหารบกยืนยันว่าก็ยังคงมีความหวังอยู่และในส่วนของการค้นหาต่างๆในถ้ำนั้นก็จะพยายามเร่งให้ค้นหาทั้ง13ชีวิตให้เร็วที่สุดครับภายในถ้ำเนี่ยก็ยังคงดำเนินต่อเนื่องใช่ไหมคะคุณมนตรีคะแม้ว่าระดับน้ำจะสูงมากก็ตามใช่ไหมคะก็มีความพยายามต่อเนื่องครับไม่ได้หยุดเลยครับหน่วยซิลที่มีกำลังเสริมเพิ่มเติมมารวมทั้งหมดเป็น41นายทั้งหมดนั้นที่ปฏิบัติการอยู่ในถ้ำตอนนี้นะครับก็ยังคงใช้ความพยายามครับเท่าที่ได้รับรายงานจากข้างในมานะครับว่าก็พยายามที่จะเข้าไปส่วนที่คิดว่าจะเข้าไปถึงที่เขาเรียกกันว่าโถงพัทยาบีชนะครับแล้วก็เลยไปเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เป็นเนินสูงที่คาดว่าทั้ง13ชีวิตน่าจะขึ้นไปหลบได้ครับค่ะคือตอนนี้มีรายงานมาอย่างไม่เป็นทางการจากหลายช่องทางมากๆนะข่าวสารนะคะว่าประมาณว่าเจ้าหน้าที่บางส่วนนี่มีการไปถึงบนเนินพัทยาจุดที่คาดว่าจะพบน้องๆทั้ง13คนแล้วเนี่ยคือมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ไปถึงจุดนั้นหรือยังคะยังไม่มีรายงานออกมานะครับเรื่องนี้เรื่องของข่าวสารเนี่ยผู้บัญชาการทหารบกท่านก็เน้นย้ำเหมือนกันครับว่าสำหรับสื่อมวลชนหรือว่าในให้นำเสนอข้อเท็จจริงที่ผ่านจากกองอำนวยการของศูนย์การค้นหาที่นี่ซึ่งอำนวยการโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนั้นเป็นหลักนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เรื่องของข่าวสารนี้ก็เป็นที่ท้วงติงของหลายฝ่าย
รวมทั้งผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37ท่านก็ขอร้องว่ากลุ่มคนที่โพสต์เรื่องของข้อที่มันไม่เป็นความจริงหรือว่ามีการแชร์ต่อนั้นก็ไม่ควรจะแชร์นะครับและเจ้าที่ทหารเองจะเฝ้าติดตามการโพสต์สิ่งที่ไม่เป็นความจริงเนี่ยแล้วก็พยายามจะติดต่อเข้าไปว่าเป็นใครบ้างที่แชร์หรือโพสต์เรื่องนี้เพราะว่ามันสร้างความสับสนให้กับเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายรวมทั้งที่สำคัญก็คือจิตใจของญาติทั้ง13คนที่อยู่ในถ้ำครับใช่ได้ค่ะคุณมนตรีคะถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวจะติดต่อกลับไปอีกครั้งนะคะ